จิมโบจิงปาเกินจะเข้าใจสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าตนมีเพียงอย่างเดียวที่แน่ใจได้ก็คือไอ้หมอนี่มันไม่ใช่คนสิ่งนี้เป็นตัวเยี่ยงปีศาจไม่มันน่ากลัวยิ่งกว่าราชาปีศาจเสียอีกที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมันห่มหนังของมนุษย์เอาไว้ตลอดเวลาที่มันพูดไม่เคยแสดงสีหน้ากระเฮียนกระหือรือหรือคลุ้มคลั่งแม้กระทั่งในยามที่ละมายาร่ากล่าวหาว่ามันเป็นมนุษย์มันก็แค่เคืองเล็กน้อยเท่านั้นแต่ต้นจนจบมันสุภาพเยี่ยงอารยชนมันเป็นสุภาพบุรุษยิ่งกว่าพวกจูมูชิงปาหรือโมคินที่สวมชุดมอสซอคาร์ดวินน้ำเสียงการพูดจายังเจือความเป็นประหลาดและชนชั้นสูงนี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่นี่เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่ขณะนี้ถังเถาใช้โทนเสียงสูงตามที่รื่นหูและมีจังหวะจากโคนพูดต่อไปนั่นไงพวกเราถึงละสิ่งวิเศษที่บรรพชนของเรามอบให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษยชาติงดงามเหลือเกินขณะนี้พวกเขาไต่บันไดวนลงมาถึงรอบสุดท้ายแล้วฐานชั้นร่างสุดของเจดีย์รูปไข่บริเวณกลางมีมันดาลาขนาดเล็กมีจำนวน9ชั้น4ชั้นด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมหดเล็กลงเรื่อยๆทีละชั้นเหมือนพีระมิด4ชั้นบนเป็นทรงกลมหดเล็กลงเรื่อยๆทีละชั้นเช่นกันเหมือนหอบูชาฟ้าชั้นบนสุดเป็นบัลลังก์บัวขนาดใหญ่ด้านบนของบัลลังก์บัวมีพระพุทธรูปทองคำ3องค์หันหน้าเข้าด้านในพระพุทธรูปทั้ง3วางเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงกลางเป็นไข่ใบใหญ่สุดไข่ทองคำสูง 2-3 เมตรมองดูไกลๆคล้ายกับไข่ไก่ทองคำที่ตั้งยืนขึ้นแต่เมื่อเพ่งดูอย่างละเอียดจะพบว่าผิวหนังชั้นนอกของไข่ทองคำนั้นประกอบขึ้นด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กๆบริเวณเศษ2ส่วน3ของด้านล่างไข่ทองคำถูกเจาะเป็นโพรงแกะสลักเป็นรูปตำหนักหอคอยตรงกลางตำหนักมีหีบ1ใบตั้งอยู่หีบใบนั้นมีรูปทรงคล้ายกันมากกับ4หีบสี่เหลี่ยมยาวที่พวกจูมูชิงปาเห็นจากภาพถ่ายสมัยสงครามโลกครั้งที่2นอกจากมันดาลาตรงกลางนั้นแล้วรอบข้างยังกองเต็มไปด้วยมวลคัมภีร์ตำราเท่าภูเขาลูกย่อมๆแต่ละกองสูง 3-5 เมตรจำนวนไม่น้อยกว่า100กองอาจเป็นส่วนที่ใส่เข้าลิ้นชักไม่หมดขั้นบันไดไม่กี่สิบขั้นสุดท้ายนั้นนอกจากถังเถากับพวกทหารรับจ้างแล้วพวกจมูกสิงป่ารู้สึกเหมือนแบบภูเขาไว้บนไหล่แล้วก้าวอยู่บนน้ำแข็งบางละมายาร่ากับหนีจิงนานขยิบตาให้จมูกชิงป่าและโมคินรัวๆไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรต้องขัดขวางการกระทำของคนบ้าคนนี้ให้จงได้แต่การจะขัดขวางทางเท่าใช่จะเป็นเรื่องง่ายละมายาร่ากับหนีจิงนานยังถูกมัดตรงกลางมีฐานรับจ้างหลายคนขั้นกลางทางเท่าจากต้นจนจบพูดด้วยภาษาจีนทั้งสิ้นฐานพวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องแม้แต่คำเดียวต่อให้โมคินกระโดดออกมาประกาศด้วยภาษารัสเซียว่าไอ้หมอนี่เป็นคนบ้าเขาจะฆ่าพวกแกทุกคนแสดงว่ามีแต่จะทำให้ฐานพวกนั้นหัวเราะเยาะเย้ยหยันเท่านั้นละมายาร่ากับหนีจิ้งหนานขยับข้อมือตลอดเวลาเพื่อปลดพันธนาการจากเชือกละมายาร่าส่งสัญญาณบอกให้จุมบะชิงป่าใช้คำพูดหยุดทางเท้าเอาไว้ความคิดของจุมบะชิงป่าแล่นปรี๊ดใช้คำพูดอะไรจึงจะหยุดไอ้หมอนี่เอาไว้ได้ฉันยอมรับว่าเรื่องเล่าของนายสนุกดีฉันเองก็เกือบถูกนายหลอกสำเร็จบนโลกจะมีของอย่างนี้อยู่ได้ยังไงถ้าหากมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงที่นี่ยังจะมีคนรอดชีวิตอยู่ได้ยังไงหรือต่อให้มีรอดทำไมพวกเขาไม่กลายเป็นคนปัญญาอ่อนทายาทของตงบอนโปยังวิจัยค้นคว้ากันต่ออีกเป็นร้อยปีได้ยังไงทางเท่าไม่หวั่นไหวจะเล่าเรื่องนี้ออกมาก็ไม่ได้หวังให้คุณเชื่อแต่ว่าฉันก็ยังคลายความข้องใจให้คุณได้ก่อนอื่นฉันบอกแล้วว่าเชื้อชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ระยะฝังตัวก่อนจะเกิดการกำเริบครั้งที่สองจะไม่มีการแพร่ระบาดดังนั้นถึงแม้กองทัพแห่งแสงจะเดินเท้าจากที่ราบชั้น1จนถึงที่ราบชั้น3ระหว่างทางผ่านชุมชนหมู่บ้านต่างๆซ้ำยังช่วยสร้างสาธารณูปโภคไว้ให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมากมายแต่ก็ไม่แพร่เชื้อให้คนพวกนั้นสำหรับเรื่องการวิจัยค้นคว้าอีกร้อยกว่าปีคุณอย่าเพิ่งลืมว่าการก่อสร้างอย่างศักดิ์สิทธิ์ต้องเกณฑ์กำลังคนมหาศาลฉันไม่รู้ว่ากองทัพแห่งแสงใช้วิธีอะไรแต่เห็นได้ว่าพวกเขาสามารถรู้ล่วงหน้าก่อนโรคกำเริบพวกเขาสร้างสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นเป็นพิเศษมีไว้สำหรับคนที่กำลังจะป่วยส่วนอีกทางนึงมีการคัดเลือกแรงงานที่แข็งแรงจากกลุ่มแรงงานที่เกณฑ์มานำมาฝึกฝนเป็นกองกำลังกลุ่มใหม่นี่ก็เป็นเรื่องถนัดของกองทัพแห่งแสงอยู่แล้วดังนั้นจึงมีเลือดใหม่ฉีดเข้ามาเสมอเพียงแค่กักกันคนป่วยเอาไว้ให้ดีเป็นพอส่วนทายาทของตงบอนโปข้อนี้ฉันเองก็ยังกังขาไม่รู้เป็นเพราะสวรรค์เมตตาหรือพิเศษหรืออย่างไร
จ้านักบวชทั้ง4ในขณะนั้นคล้ายกับต่างไม่มีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแต่พวกเขาไม่มีใครป่วยเหมือนกับมีภูมิต้านทานโดยกำเนิดบางทีนี่ก็คือพลังของนักบวชกระมังดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วพวกเรา3คนก็ไม่น่าจะป่วยนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ฉันเชื้อเชิญให้คุณเข้าร่วมไม่อย่างนั้นแค่สติปัญญาและความสามารถอย่างคุณถือสิทธิ์อะไรไม่มีตำแหน่งที่เท่าเทียมกับฉันทั้งเท่าลงจากบันไดเดินตรงไปยังมันดาลาแล้วจมูกเฉียงปลาแอบก้าวช้าลงยืนแยกซ้ายขวากับโมคินขนาบทางเท้าไว้ตรงกลางและมายาร่ากับนิจิงนานก็ลงจากบันไดภายใต้การควบคุมของพวกทหารพวกเขาก้าวจังหวะเร็วขึ้นมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางค่อยๆประชิดตัวทางเท้าส่วนมินมินตอนนี้ไม่ใครมีกระจิตกระใจสนใจเธอถูกทิ้งเอาไว้อยู่หลังสุดทางเท้าชูนิ้วชี้ขึ้นแกว่งเบาๆข้างแก้มพูดกับจมูกเฉียงปลาจริงสิหีบใบนี้พวกคุณน่าจะเคยเห็นระหว่างรวบรวมข้อมูลที่กูเกิลก็มีหีบแบบนี้เหมือนกันภายหลังถูกฟูม่าเอาไปกระทั่งตกถึงมือของกองทัพเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2ฮีเลอร์ดีใจอย่างกับได้สมบัติล้ำค่าแต่น่าเสียดายที่ในนั้นมันไม่มีอะไรอยู่แล้วทั้งท่าก้าวขึ้นไปบนบันไดขั้นแรกของมันดาลาแล้วขณะนี้เองและมายาร่าพรันส่งเสียงด้วยเสียงแหบพระเอาจมูกสิงปากระโมกขีนบีบเข้าหาทางเท้าพร้อมกันและมายาร่ากับหนีจิ้งหนานดิ้นหลุดจากเชือกหนีจิ้งหนานลงมือกับฐานทั้งสองซ้ายข้างซ้ายขวาส่วนและมายาร่าสืบตัวไปด้านหน้าอ้อมหลบตัวฐานคนที่ขวางหน้าด้วยท่าประหลาดบุกเข้าโจมตีข้างหลังของทางเท้าทางเท้าดูเหมือนผ่อนคลายเกียจคร้านแต่พอจมูกสิงปากระโมกขีนขยับเขาก็ตอบสนองทันทีสองแขนอ้าออกซ้ายขวาตัวเตี้ยแขนสั้นแต่บุกทีหลังถึงก่อนนับเป็นครั้งแรกที่จมูกสิงปาได้สัมผัสกับตัวว่าความเร็วคืออะไรโมคินรู้จักความเร็วของทางเท้าดีดังนั้นเขาไม่ได้ออกหมัดแต่ใช้แขนทั้งสองข้างในท่าคว้าจับเหมือนอินทรีตะปบงูฉกข้างของโมคินหนึ่งทีโมคินหงายหน้าชักมือกลับในขณะนี้ละมายาร่ามุดออกมาจากข้างหลังของทางเท้านี่จริงนะตะปบมือจับพลิกใช้วิชาหักคอชิงปืนพกมาจากทหารรับจ้างคนที่อยู่ใกล้ที่สุดมาสำหรับการจุดโจมจากทางด้านหลังของละมายาร่าเขาก็คล้ายกับตั้งรับเอาไว้แล้วไม่รีบร้อนไม่ล่นลานรอจนกระทั่งละมายาร่าเข้ามาถึงระยะขาซ้ายพรันดิตออกเยี่ยงหางแมงป่องจากล่างขึ้นบนแสดงกระบวนท่าเกี่ยวด้านปิดตีดพันรัดคล่องอย่างกับใช้แขนทางเท้ารับมือกับการโจมตี3ด้านแต่กลับสามารถกดดันทั้ง3ด้านกลับไปพร้อมกันทุกด้านต่างรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้สุดกำลังอยู่กับศัตรู1คนแยกกันสำหรับกระบวนท่าของอีกฝ่ายทิศทางการต่อสู้ต่างไม่ซ้ำกันทางเท้าผู้นี้ถึงกับสามารถแบ่งใจเป็น3ทางเมื่อคิดล็อกแขนของทางเท้าเอาไว้ถึง2ครั้งแต่กลับเหมือนถูกจับอยู่บนเสาเหล็กถูกดิ้นหลุดออกไปอย่างง่ายดายซ้ำยังเกือบโดนส่วนกลับทางฝ่ายละมายาร่าเข้ามาถูกก็ไปถูกปิดกั้นด้วยขาที่ดุดแส้หางแมงป่องของทางเท้าในทันทีหนีจิ้งหนานถึงกับหาช่องยิงไม่ได้พร้อมกับที่จมูกสิงปาก็มือคินบีบขนาบซ้ายขวาละมายาร่ากับหนีจิ้งหนานดิ้นหลุดจากการควบคุมละมายาร่าบุกขึ้นหน้าหนีจิ้งหนานแย่งปืนจนไม่ได้ปืนละมายาร่าก็ถูกล็อกตัวเอาไว้ขั้นตอนทั้งหมดเป็นเวลาเพียง2วินาทีใน2วินาทีนี้ทางเท้าแสดงศักยภาพอนาคตของเขาออกมายืนนิ่งด้วยท่าไก่ทองขาเดียวโน้มตัวไปข้างหน้าแผ่ออกเป็นนกนางแอ่นเหินสองแขนหนึ่งขาบุกใส่คน3คนนี่จิ้งหนานไม่สบโอกาสเหนี่ยวไก่ใน2วินาทีแรกบัดนี้โอกาสทองผ่านไปแล้วผู้ที่สามารถรับรองความปลอดภัยของละมายาร่ากับจมูกสิงป่าได้ก็มีแต่เธอเท่านั้นเธอจำต้องหันกระบอกปืนยิงใส่พวกทหารรับจ้างแทนทหารรับจ้างพวกนั้นแม้สู้บรรดาผู้ผ่านการฝึกพิเศษกลุ่มนี้ไม่ได้แต่พวกเขาทุกคนล้วนรอดชีวิตมาจากสมรภูมิเดือดความบ้าบิ่นไม่กลัวตายแต่กำเนิดแม้อยู่ในพื้นที่แคบเช่นนี้ก็ยังยกปืนยิงกราดอย่างไม่หวาดเกรงจมูกสิงปลาตัวใหญ่เป็นเป้าชัดท่านรับจ้างผู้นั้นยังโกรธแค้นเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปืนหลายกระบอกเล็งไปที่เขาพร้อมกันจมูกสิงปลาผ่านการฝึกวิชาการยิงต่อสู้ระยะประชิดจากนี้จริงนานรู้ว่าความเร็วมนุษย์ยังไงก็สู้กระสุนปืนไม่ได้หัวใจการต่อสู้ด้วยปืนระยะประชิดคือหลบให้บนปลายปืนของศัตรูในเสี้ยววินาทีก่อนการเหนี่ยวไก่แต่เมื่อหลบไปคิดจะเข้าถึงตัวถังเทาอีกก็ยากแล้วจมูกสิงป่าลืมตัวไปว่ากำลังสู้อยู่กับใครเพียงการชะงักเล็กน้อยนี้ก็เปิดโอกาสให้ถังเทาทันทีถังเทาเหยียดแขนคว้าไหล่ของจมูกสิงป่าไว้ดูจากกระบวนท่าคล้ายกับจะหมุนตัวจากจวดมูสิงป่าให้เป็นเป้ารับกระสุนพลังโต้ตอบของจมูกสิงป่าเกิดขึ้นทันที
ขณะเดียวกับที่บิดเอวเพื่อต้านแรงดึงก็สะบัดแขนโจมตีต้นแขนและใบหน้าของทางเทานึกไม่ถึงว่าขวาหัวไหล่ของทางเทานี้เป็นเพียงท่าหลอกพอจมูกฉิงป่ากระชากกลับเขาก็ปล่อยมือการเสียหลักทำให้หมัดของจมูกฉิงป่าไม่สามารถพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างได้ผลเมื่อรู้ว่าเป็นแผนลวงของทางเทาเขาจึงโน้มตัวลงเล็กน้อยทว่าสิ่งที่ทางเทารออยู่ก็คือการโน้มตัวนี้เองขณะเดียวกับที่ปล่อยมือจากไหล่ของจมูกฉิงป่ากำหมัดสั่นแขนพลิกศอกเหมือนกับพึ่งกระพือปีกถึงกับเกิดเสียงหึ่งๆในอากาศขณะนี้จมูกฉิงป่ากำลังโน้มตัวไปข้างหน้าแทบจะเหมือนการเสนอหน้าไปให้ทางเทาอัดกำปั้นนั้นโชกรวดใส่ตำแหน่งเดียวกันบนหน้าผากซ้ำๆจมูกฉิงป่าก็ไม่รู้ตัวแล้วว่าโดนไป5หมัดหรือ7หมัดกำปั้นถังเทาสั่นกระแทกไปมาในระยะห่างไม่เกิน10เซนระเบิดแรงในฉับพลันใช้ความเร็วที่น่าตกใจชดเชยกันเพิ่มแรงด้วยระยะห่างจมูกฉิงป่าถอยกระเด็นออกไปขณะเดียวกันขาของถังเทาก็เพิ่มแรงนี่จิ้งหนานต้องพะวงทหารรับจ้างไม่เป็นภัยคุกคามต่อเขาอีกดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องสะกดให้รามายาญาราอยู่ในทางปืนของนีจิ้งนานกระดูกทรงอกของรามายารานั้นหักออกจากกันแม้จะใช้กำลังของกล้ามเนื้อฝืนต่อกลับเข้าที่แต่ทุกครั้งที่เขาหายใจทุกการเต้นของหัวใจก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ดีรามายาราแม้จะป้องกันด้วย2แขนแต่ก็ยังถูกแรงถีบของทางเท้ากระแทกถอยเซออกไป 2-3 ก้าวอีกฝั่งหนึ่งมีเพียงโมกินที่สู้อยู่กับแขนขวาของทางเทาเท่านั้นที่ได้เปรียบในระดับหนึ่งเขาสามารถจับล็อกแขนขวาทางเทาได้อีกครั้งแต่โมกินกลับไม่กล้าอ่อนแรงเต็มที่เพราะในความทรงจำของเขาความเร็วและพลังของแขนขวาทางเทามันคือ2เท่าขึ้นไปของแขนซ้ายเขาจะจับล็อกมันได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไรต้องเป็นแผนลวงโมกินเพียงระแวงแค่วูบเดียวทางเทาก็คว้าโอกาสนี้ใช้จังหวะที่โมกินหลังเลเพิ่มแรงโจมตีของอีก2ด้านบีบให้จมูกฉิงป่ากับรามายาราให้ถอยไปรอจมูกคินรู้ตัวว่าแขนข้างนี้ของถังเทาผิดปกติตรงไหนถังเทาก็หลุดจากการโดนรุมตัวของเขาลดต่ำลงล่างหน้าผากพุ่งเข้าชิดหน้าขาตามด้วยขาข้างที่เดิมใช้รับมือรามายาราดีดขึ้นจากด้านหลังเหมือนทางแมงป่องพุ่งตบใส่หน้าของโมคินพร้อมกับพลิกกลับแขนขวาที่โมคินล็อกมันเป็นฝ่ายล็อกแขนของโมคินแทนโมกินแงนหน้าทิ้งตัวไปด้านหลังเล็กน้อยหลบพ้นจากการจิกนั่นอย่างวุดวิดแรงลมบาดหน้าของเขาจนแสบจี๊ดแต่โมกินก็วิเคราะห์ได้จากแรงอัดอากาศจากฝ่าเท้านี้ออกว่าถังเท้าชักขากลับเพื่อป้องกันตัวไม่ทันแน่ดังนั้นเขาจึงเพียงแงนหน้าหลบตามด้วยกระชากตัวกลับขึ้นหน้าหางแมงป่องจิกท่านี้ของเขาถึงแม้จะดูดุดันแต่ก็เป็นเพียงท่าหลอกเมื่อการโจมตีวืดขาอีกข้างของถังเท้าพรันบิดเล็กน้อยส่งแรงจากเอวอีกครั้งลำตัวยกขึ้นจมลงอีกร่างกายหมุนตัว360องศาในฉับพลันขาข้างที่จิกออกไปวาดวิถีวงกลมขึ้นกลางอากาศแล้วหมุนควงกลับมาแต่คราวนี้บวกด้วยแรงหมุนบิดตัวลำตัวลูกเตะกวาดครั้งนี้ไวยิ่งกว่าแรงยิ่งกว่าและขณะนี้ตัวของโมคินเพิ่งจะกระชากกลับขึ้นมาถึงทั้งที่เห็นว่าขาของทางเทาเวียงเป็นวงกลมโดยมีตัวเองเป็นแกนหมุนแต่ก็หดหัวกรอบหลบไม่ทันจำรับลูกเตะนี้เข้าไปอย่างเต็มแรงลูกเตะนี้ส่งพลังมากรูปร่างเยี่ยงยักษ์บักลันอย่างโมคินยังเสมือนโดนฟาดด้วยฝ่ามือยักษ์ความลงกับพื้นในทันทีช่างเท้าชักเท้ากราบยืนตระหง่านด้วยสองเท้าขณะนี้ยืนอยู่บนขั้นบันไดของมันดาราอยู่สูงเหนือผู้คนทั้งหมดเขาชุมนุมมองทุกคนด้านล่างอย่างยามเหยียดจมูกฉิงป่าก็โมคินล้มลงทั้งคู่และมายาราถูกถีบกลับเข้าไปในกลุ่มทหารรับจ้างนี่จิงหานยังสารวนอยู่กับทหารสองคนทางเท้ายืนตระหง่านอย่างโอ้อวดพูดเสียงกึกก้องตะกแตนขวางรถไม่เจียมตัวในกลุ่มของพวกแกมีแต่นักบวชเท่าที่ชื่อทาสีนั่นเท่านั้นที่ฉันพอกังวลอยู่บ้างแต่น่าเสียดายเขาหน้าแม้แต่ที่ราบชั้น3ยังขึ้นมาไม่ถึงส่วนพวกแกพูดให้หน้าฟังหน่อยการสู้กับพวกแกต้องเรียกว่ารังแกเด็กพอสิ้นเสียงเท่านั้นถังเทามองเห็นรามายาราศพโฉบซ้ายโฉบขวาอยู่ท่ามกลางหากระสุนล้มถาดลง2คนทำท่าเหมือนจะพุ่งออกมาอีกเขาเค้นเสียงหัวเราะตอนนี้ไม่ต้องใช้พวกแกแล้วหมุนตัวเหยียดแขนขวาพระพุทธรูปสูงเท้าครึ่งคนขอองค์หนึ่งบนมันดาราชั้นที่1ลอยขึ้นมาพุ่งตรงเข้าใส่รามายาราและรามายาราเพิ่งจะผลักทหารถือปืนซ้ายขวาพ้นจากตัวพระเห็นวัตถุสีดำมาเมื่อมขนาดยักษ์พุ่งตรงเข้าใส่รีบยกแขนขึ้นป้องแต่แรงพุ่งของพระพุทธรูปนั้นมหาศาลกระแทกรามายาราลอยตามไปพระพุทธรูปกับรามายารากระเด็นไปกระแทกกับกองคัมภีร์กองหนึ่งจึงหยุดพระพุทธรูปองค์หนักนั้นทับอยู่บนตัวของรามายาราไม่เพียงทำให้กระดูกอกปริอีกครั้ง
แม้แต่กระดูกชายโครงสองข้าง 2-3 ซี่ก็ถูกทับหักแล้วมีร่างผลักองค์พระออกจากตัวอย่างกินแรงมองไปยังสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งยืนอยู่กลางมันดาราอย่างไม่อยากเชื่อและมายาร่าดันตัวหมายจะลุกขึ้นอย่างยากลำบากทันใดนั้นทั่วทั้งตัวก็เหมือนถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนกระแสเลือดของตนไม่ได้ไหลเวียนไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่กำลังไหลออกในปริมาณมากและมายาร่าคลำตรงรอยหักของกระดูกที่อกแล้วพลันเข้าใจหัวใจทะลุเสียแล้วพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าขณะนี้กลับมีคนคนหนึ่งร้องไห้วิ่งตรงเข้ามาแล้วมายาร่ามองดูใบหน้าเปียกปอนไปด้วยน้ำตาของหมิ่นหมิ่นอมยิ้มให้เล็กน้อยช่วยแก้เชือกบนตัวให้กับเธอแล้วชี้ไปยังลานมันดาราเอ่ยเบาๆไปช่วยคุณชายจิมบุชิงปาลุกขึ้นยืนแล้วแต่เขาก็เหมือนกับคนที่มึนหมัดหนักของนักมวยเฮฟวีเวทภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นภาพซ้อนขาลอยๆตัววงๆมองเห็นรังๆว่ามีคนคนหนึ่งเดินตรงมาหาตนทั้งเท่ามายืนตรงหน้าจมูกสิงป่าพูดเสียงเยียบเย็นฉันให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณกลับตอบแทนฉันด้วยการกระทำอย่างนี้ในเมื่อคุณเลือกเช่นนี้ฉันก็จะส่งเสริมเองคนที่ขวางหน้าฉันไม่มีความจำเป็นต้องรอดชีวิตพูดจบทางเท้าสุดลมหายใจเขาลึกๆเฮือกหนึ่งช่องอกหนุนขึ้นบวมออกตามด้วยแขนซ้ายถึงแขนตั้งแต่ข้อต่อหัวไหล่ยันข้อนิ้วทุกข้อลั่นเปรียบเปรี้ยสองมือกำหมัดแน่นโจมตีพร้อมกันไม่จมูกสิงป่ายังอยู่ในอาการสลืมสลือไม่มีทางหลบทันสองหมัดของทันเท่าชกใส่เต็มแรงแต่กลับได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นสองเสียงกลางอากาศพรันมีเงาคนสองร่างขวางอยู่เบื้องหน้าจมูกสิงป่าแรงชกของทันเท่าไม่ได้ลดลงสองหมัดอัดเข้าใส่เงาทั้งสองอย่างหนักหน่วงกระแทกคนทั้งสองกระเด็นไกลออกไปเชอะรู้จักแต่ให้ผู้หญิงคุมหัวให้หรือทั้งเท้าหมุนตัวเตะกวาดจมูกสิงป่าโดนเตะตัวเปรียวเหมือนกระสอบทรายโมคินก็ลุกขึ้นยืนแล้วสองมือกำหมัดยืนห่างจากทั้งเท้า 4-5-9 มองดูฉากนี้เกิดขึ้นต่อหน้าอย่างประหวั่นพรั่นพรึงทั้งเท้าหันควับกลับมาสองตาจ้องถลนคิดจะสู้กับฉันอีกไหมด้วยพลังอำนาจนั้นทำให้โมคินถึงกับไม่กล้าขยับทั้งเท้าแหงหน้าหัวเราะก้าวเท้าเดินขึ้นไปยังยอดมันดาราจมูกสิงป่าตกลงบนกองคัมภีร์ช่วยสลายแรงส่วนใหญ่ไปได้สติของเขาเริ่มฟื้นกลับคืนมาเมื่อไงหน้าขึ้นก็เห็นรามยาร่าคนคนหนึ่งในช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายของชีวิตเขาจะทำอะไรรามยาร่านอนอยู่บนกองคัมภีร์หยิบบนคัมภีร์รอบข้างขึ้นมาคลี่เปิดทีละฉบับมองดูตัวอักษรอันเป็นผลึกแห่งปัญญาของคนโบราณอมยิ้มอย่างเปี่ยมสุขจากนั้นก็ปิดกลับอย่างเบามือวางมือลงข้างหนึ่งหัวใจของเขาแม้จะหยุดเต้นแล้วแต่รามยาร่ายังใช้พลังจิตของตนบังคับกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในให้ทำงานทำให้กระแสเลือดยังหมุนเวียนต่อไปอย่างอ่อนแรงทว่าวิชายืดอายุของผู้ฝึกมีสิวนี้ไม่อาจยืดได้นานมากนักเมื่อจมูกสิงป่าตกลงมาครั้งฝ่าเท้าของเขาและรามยาร่าไม่เหลือแม้แต่เรี่ยวแรงจะผงกศีรษะขึ้นมาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าอย่าล่าจมูกสิงป่าตะกายทั้งมือทั้งเท้าคลานไปบนกองภูเขาคัมภีร์239มาถึงตรงหน้ารามยาร่าและเมยาร่าถอดสายตากลับจากม้วนคัมภีร์ในมือหันมามองจมูกสิงป่าจากนั้นหยิบคัมภีร์ม้วนหนึ่งอย่างไตร่ตรองจากกองคัมภีร์ที่เขาวางตั้งไว้ข้างๆชูขึ้นด้วยมือสั่นเทาจนกระทั่งจมูกสิงป่ามากำแน่นและเมยาร่าจึงยิ้มกำชับจมูกสิงป่าเป็นคำสุดท้ายคุณชายเสียงป่ามีชีวิตจงพยายามการปริปากพูดทำให้รามยาร่าลมปานแตกแถวพ่นลมออกไปต่อก็กลับไม่ได้แล้วมือของจมูกสิงป่ายังกำคัมภีร์เล่มนั้นแน่นมองดูผู้ชรานอนนิ่งอย่างสงบด้วยรอยยิ้มพันระเบิดเสียงร้องออกมาพระคุณเจ้ายาล่าก่อนเสียงคำรามของจมูกสิงป่าทั้งเท่าได้ยืนอยู่บนปลายยอดสูงสุดของมันดาราแล้วหยิบหีบสี่เหลี่ยมยาวตรงกลางของไข่ทองคำนั้นบัดนี้ได้อยู่ในระยะที่เขาเอื้อมถึงต่อยถังเทาสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้อย่างเก่งกาจแค่ไหนเมื่อถึงยามนี้ก็ยังอดยิ้มออกมาไม่ได้เขายืนอยู่จุดสูงสุดเหลียวกลับไปมองกลุ่มคนตัวเล็กด้านหลังฝ่ากว้างดินใหญ่ค่ายิ่งใหญ่กว่าเขาเอื้อมมือออกไปแตะที่ตัวหีบหนึ่งหีบอยู่ในมือใต้ล่าเป็นของข้าความรู้สึกแช่มชื้นแล่นฉิวไปทั่วร่างเขายกหีบขึ้นมาอย่างไม่ลังเลไข่ทองคำทั้งใบเกิดหมอกควันจางๆลอยขึ้นตำแหน่งที่ถังเท้ายกหีบขึ้นมาไส้ทองเหลืองแท่งเล็กๆแท่งหนึ่งดีดออกมาจากด้านล่างถังเท้าเริ่มจากงุนงงตามด้วยยิ้มเจื่อนไม่นึกว่าคนโบราณยังติดตั้งกลไกเอาไว้ตรงนี้ด้วย
ซ้ำยังเป็นกลไกชนิดที่แกนยื่นที่ธรรมดาที่สุดอีกต่างหากและค้านไม่ถึงยิ่งกว่าคือการที่ตนค้านไม่ถึงมาก่อนดูท่าช่างจักรกลโบราณพวกนี้จะรู้เช่นเห็นชาติจิตใจมนุษย์อย่างถ่องแท้ถังเถาก็อยากตรวจดูให้แน่ชัดเช่นกันว่ากลไกตัวนี้มีไว้ทำไมแต่เขาไม่กล้าบุ่มบ่ามส่องดูรูกุญแจของแกนยื่นขณะกำลังคิดอยู่ได้ยินเสียงซื้อขึ้นอีกครั้งใครกับมีแก๊สจำนวนมากกำลังฉีดพ่นออกมาจากใต้แกนแต่มองไม่เห็นหมอกควันจากนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามดังลั่นของจมูกชิงป่าทั้งเท่าไม่ได้ใส่ใจเสียงร้องของจมูกชิงป่าดมดูทีหนึ่งกลิ่นกรรมฐานเข้มข้นร้องในใจว่าหรือว่าจะเป็นเขารู้ดีว่าแก๊สที่ไม่เห็นหมอกควันนั้นเป็นไอน้ำอุณหภูมิสูงเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปกลับทำให้มองไม่เห็นบวกกับกลิ่นกรรมฐานกลับทำให้คล้ายกับเป็นปรากฏการณ์ก่อนภูเขาไฟระเบิดไข่ทองคำนั้นภายใต้การผุยพุ่งของแก๊สที่มองไม่เห็นส่วนบนเริ่มมีการละลายแล้วช้าๆทั้งเท้าถอยไกลออกไปแล้ว 4-5 ก้าวไอร้อนระอุอย่างปะทะใบหน้าขณะนี้ทั้งเท้ามีหรือจะไม่รู้ว่านี่เป็นกลไกอะไรคนโบราณพวกนั้นไม่รู้ว่าใช้วิธีใดถึงกับสะกดภูเขาไฟเอาไว้ถึง 1,000 ปีวันนี้กลไกถูกทำลายท่าทางภูเขาไฟลูกนี้กำลังจะระเบิดในไม่ช้าวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลังกำลังจะถูกเขมือบเกริ่นด้วยลาวาทั้งเท่าหันหน้ามาจมูกสิงป่าก็กำลังหันมาพอดีสองตาเผยพุ่งเปลวไฟแห่งโทสะทั้งเท่าเม้มปากยิ้มมองดูไข่ทองคำที่พร้อมจะพ่นลาวาออกมาได้ทุกเมื่ออีกรอบตะโกนบอกพวกแกสนุกกันไปก่อนนะฉันไปก่อนละพูดพลางชูมือขึ้นสะบัดโซโลหักเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากแขนเสื้อข้างขวายิงใส่ผนังของเจดีย์รูปไข่ถึงกับพุ่งไกลออกไปถึง 4-50 เมตรมันคือโซ่เกลียวโซ่บินตัวต้นแบบที่พวกจุมชิงปานำมาลอกเลียนดัดแปลงขนาดของขดโซ่ใหญ่กว่ายิงได้ไกลกว่าความเร็วในการยิงก็เร็วกว่าขดโซ่มวนกลับทั้งเท้าตัวลอยขึ้นไปมือหนึ่งถือหีบมือหนึ่งคล้ายกับจับสายเคเบิลของลิฟต์ตัวเหาะขึ้นบนอย่างรวดเร็วเพียงครู่เดียวก็อยู่สูงขึ้นไป 4-50 เมตรยกแขนอีกครั้งก็ลอยขึ้นไปอีก 4-50 เมตรกลายเป็นจุดเล็กๆแล้วหายลับไปอย่างรวดเร็วพวกทหารรับจ้างยังถือปืนกันอยู่บัดนี้จึงพบว่าเจ้าภาพของเรื่องหายตัวไปเสียแล้วขณะกำลังไม่รู้ควรจะทำอย่างไรนั่นเองจะดีไข่ทั้งหลังพรันสั่นสะเทือนแผ่นดินเขย่าทั้งอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีคนตะโกนว่าดูนอนใจกลางของมันดาร่าไข่ทองคำนั้นละลายแล้วใต้ฐานของไข่ทองคำมีวัตถุสีแดงเพลิงชนิดหนึ่งกำลังพ่นออกมาจากด้านนอกเหมือนจุดดอกไม้ไฟวันตรุษจีนแต่กลับมีอุณหภูมิที่สูงมากไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือลาวาที่กำลังปะทุมันดารากำลังเริ่มสลายตัวโดยมีจุดพวกลาวาเป็นแกนกลางและขยายรูกว้างขึ้นทุกทีจมูกเสียงป่าเดินลงจากภูเขาคัมภีร์เขาจำได้ชัดเจนเมื่อครู่ที่ถังเท้าปล่อยหมัดปริชีวิตสองหมัดใส่ตนมีสองคนช่วยรับแทนเขาอ้อมไปอย่างอีกด้านของมันดาลาก็เห็นทั้งมินกับหนีจิ้งหนานคนหนึ่งนอนพิงผนังคนหนึ่งจมกองคัมภีร์ห่างกันไม่เกิน 4-5 เมตรแต่ไม่มีใครลุกไหวความหนาวเยียบแผ่ซ่านขึ้นในใจจมูกชิงป่าไม่จริงเขาพลันเพิ่มความเร็วก้าวตรงไปหาหนีจิ้งหนานมินนอนอยู่บนเส้นทางที่ต้องผ่านจมูกชิงป่ากัดฟันตัดใจก้าวข้ามตัวของอูมากาวะโยชิโกะไปอย่างเงียบเชียบขณะกำลังจะผ่าไปกับถูกโยชิโกะดึงขากางเกงเอาไว้จมูกชิงป่าหลับตาพูดคุณหนูโยชิโกะไม่เสียงของมินดังขึ้นอย่างแผ่วเบาเรียกฉันว่ามินช่างเป็นเสียงที่คุณเคยเหลือเกินในที่สุดจมูกชิงป่าก็อดไม่ไหวลืมตาขึ้นมองมินเป็นครั้งสุดท้ายถอนหน้าไปเห็นดวงตากระจ่างใสคู่นั้นน้ำตาคลอหน้าเอ็นดูหน้าทนุถนอมเดิมทีแววตานั้นช่างละไมคล้ายครึ่งชวนให้ขนึงหาแต่วันนี้จมูกชิงป่ารู้สึกรังเกียจจับจิตเสแสร้งตบตาเป็นของปลอมเชียงป่าอภัยให้ฉันนี่เป็นคำพูดสุดท้ายของมินจมูกชิงป่าหลับตาอีกครั้งเมื่อหลับตาลงเขาก็เห็นภาพจางลี่นอนป่วยอยู่บนเตียงเย้าหยางที่จมหายไปในเหวหัวหน้าหูหยางที่ยืนตระหง่านอยู่ใต้อาทิตย์อัสดงพระคุณเจ้าทาสีที่ยิ้มอย่างเมตตาจนกระทั่งจอนผู้มีผมสีขาวเงินคำว่าฉันให้อภัยเขาพูดออกมาไม่ได้จริงๆจมูกชิงป่าลืมตาขึ้นอีกครั้งเพราะว่ามือที่จับตนไว้ของมินปล่อยออกแล้วเงียบๆทนอนพิงกับมุมผนังคอตกดวงตายังคงลืมกว้างบนใบหน้านั้นคราบน้ำตายังไม่แห้งจมูกชิงป่าจุกที่ลำคอปิดตาให้มินวางตัวเธอให้นอนลงแล้วไม่ลังเลอีกก้าวตรงมาหาหนีจิ้งหนาน
นิงจิงหนังก็นอนนิ่งอยู่ในกองคัมภีร์ขยับตัวไม่ได้เช่นกันทุ่งท่านั้นคล้ายกับลามายาร่าเมื่อเห็นจมูกจิงป่าตรงมาเธอก็ยิ้มให้เล็กน้อยจมูกจิงป่ามุมปากกระตุกยิ้มตอบเช่นกันเมื่ออยู่เบื้องหน้านิงจิงหนานเขาพรันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเขาไม่รู้ว่ามีซิวเป็นองค์กรแบบไหนเขาไม่รู้ว่าวงตระกูลของเขามีความเกี่ยวข้องกับเหล่ามีซิวอย่างไรเขาไม่รู้ว่าอะไรคือกายต้นอะไรคือกายฝากเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นจนกระทั่งวันนี้มีคนบอกเขาว่าหนีจิงหนานคือผู้พิทักษ์ของเขาเป็นคนที่นายยามเขามีอันตรายถึงชีวิตพร้อมจะปรีชีพตนเองเพื่อแลกกับชีวิตเขาได้ทุกเมื่อหรือว่าเธอคอยเฝ้าคุ้มครองเขาอยู่ในที่ลับตลอดมากี่ปีกันแล้วนะ30ปีหรือ40ปีหนีจิงหนานมองดูจูมือชิงปางนิ่งๆการเพ่งมองลักษณะนี้ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพียงแต่ไม่เคยใกล้กันขนาดนี้มาก่อนทั้งสองไม่พูดอะไรเลยสักคำจ้องอีกฝ่ายเงียบๆอยู่เช่นนี้อมยิ้มรำให้แต่เห็นได้ชัดเจนว่าสีหน้าของหนีจิงหนานกำลังขาวซีดลงทุกทีผมจะพาคุณกลับไปเราต้องกลับไปด้วยกันจูมือชิงป่าจะอมหนีจิงหนานขึ้นหนีจิงหนานสายหน้าพูดเสียงแผ่วเบาสิ่งที่สอนได้ฉันสอนคุณหมดแล้วจากนี้ไปฉันคงคุ้มครองคุณไม่ได้อีกแล้วคุณชายชิงปาคุณต้องดูแลตัวเองนะปล่อยให้ฉันกับพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่เถอะที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราตามหามาโดยตลอดเล่าว่าปะทุขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นโบคินร้องขึ้นค้างๆอย่างร้อนใจยังไม่ไปกันอีกก็จะไปไม่ได้แล้วนะจูมชิงปาตะคอกเสียงแข็งคุณไม่ต้องยุ่งทันใดนั้นความรู้สึกพลันดับวูบคล้ายคลับคล้ายคลับคราเห็นหนีจิงนานฝืนยิ้มอย่างสุดแรงดูเหมือนเธอได้ทำสัญญาณมือที่มีแต่หน่วยรบพิเศษเท่านั้นจึงจะเข้าใจโมคินลอบทำร้ายความคิดสุดท้ายของจมูกชิงป่าวาบขึ้นก่อนจะล้มลงกับพื้นอย่างหนักหน่วงเมื่อจมูกชิงป่าลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นคือท้องฟ้าสีครามก้อนเมฆสีขาวเมื่อตะแคงตัวข้างตัวคือทุ่งหญ้าสีเขียวดุจพื้นพรมนี่เป็นเรื่องอะไรกันตอนท้ายสุดตนอยู่ใจกลางของวิหารศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินลาวากำลังปะทุขึ้นมาไม่ใช่หรือว่านี่จะเป็นแค่เพียงฝันไปจริงๆจูมชิงป่าพลิกตัวลุกนั่งรอบตัวมีแต่พื้นหญ้าโมคินเฝ้าอยู่ข้างๆหน้าหมองแววตากระดกรุ่มไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่จูมชิงป่าพรันเข้าใจนี่ไม่ใช่ความฝันพวกเขาออกมาจากวิหารใต้ดินแล้วตนหมดสติไปนานแค่ไหนออกมาถึงข้างนอกได้ยังไงหนีจิงนานล่ะที่นี่คือที่ไหนจูมชิงป่าดีดตัวลุกขึ้นสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวข้างหนึ่งคือภูเขาหิมะทะเลสาบเส้นส่วนกว้างใหญ่อยู่ถัดไปข้างหลังไม่ไกลฟองอากาศมากมายยังเดือดผุดขึ้นมาตรงกลางผืนน้ำตู้ใบใหญ่คล้ายลงศพหลายใบลอยคว้างอยู่ริมทะเลสาบเหมือนเรือสุรันกว้างทางนาคทางเข้าวิหารศักดิ์สิทธิ์อยู่ไกลจนมองไม่เห็นผมหมดสติไปนานแค่ไหนเราออกมาได้ยังไงหนีจิงหนานล่ะจมูกสิมปาคว้าไหล่โมคินถามคำถามพรวดเดียวโมคินอาปากใครไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อนดีคุณไม่ได้หมดสติไปนานมากนักผมเพิ่งจะช่วยคุณขึ้นฝั่งผู้คนโบราณเตรียมการไว้แล้วยังจำวิหารทองคำได้ไหมตอนที่เลือดของพวกเราเปิดจะดีรูปไข่ผนังที่เหลืออีกสองด้านก็เปิดออกพร้อมกันด้วยนั่นเป็นทางออกเพียงทางเดียวพวกเขาสร้างท่ออุโมงค์ที่ทะลุไปถึงก้นทะเลสาบเหมือนกับกระบอกปืนใหญ่ตู้ใบใหญ่ในทะเลสาบพวกนั้นก็คือพาหนะเดียวที่พาพวกเรานี้พวกมันเดิมถูกล็อกผนึกไว้ในท่ออุโมงค์พอกลไกทำงานมีน้ำทะเลสาบถูกต่อลงไปถึงด้านล่างข้างใต้นั้นก็คือลาวาเมื่อน้ำกับลาวาปะทะกันทำให้เกิดไอ้น้ำจำนวนมากแรงดันไอ้น้ำหาสารเป็นตัวส่งพวกเราพร้อมตู้พุ่งออกมาถึงผิวทะเลสาบเหมือนการยิงปืนใหญ่หนีจิงหนานล่ะผมถามคุณว่าหนีจิงหนานล่ะตั้งแต่ต้นจนจบโมคินไม่มองจนหน้าจมูกชิงป่าแม้แต่ครั้งเดียวผมพาออกมาได้แค่คนเดียวจมูกชิงป่าปล่อยมือเขาเซ่หนึ่งก้าวแต่แล้วก็พุ่งกลับเข้ามายังคงกระชากคอเสื้อของโมคินไม่เชื่อนี่คืออะไรพวกนี้คืออะไรเขาชี้ไปยังตู้ใบใหญ่อีกหลายใบที่ลอยอยู่เหนือน้ำโมคินตอบอย่าลืมว่าคนที่ใช้สิ่งนี้ออกมาก่อนเพื่อนก็คือถังเทาแล้วก็มีฐานรับจ้างบางส่วนที่หนีออกมาก่อนเรายังมีอีกบางส่วนคงจะไม่ออกมาแล้วโมคินนึกถึงภาพที่เขาเห็นในวิหารทองคำฐานรับจ้างพวกนั้นเกลือกริ้งอยู่บนกองภาชนะทองคำสวมไว้กับตัวคาบไว้ในปากกำไว้กับมือล้วนเป็นเพชรนิลจินดาอัญมณีนานาสารพัดสมบัติมีค่าฉีกทึ้งฉุดกระชากกันเยี่ยงสัตว์ป่าจมูกชิงป่าพูดพึมพำไม่มีทางหนีจิงหนานไม่มีทางเป็นอะไรถ้ามีฝีมือขนาดนั้นเธอจะเป็นอะไรไปได้ยังไงพาผมกลับไปผมจะกลับไปหาเธออย่าโง่นะโมคินคำรามจะดีรูปไข่ไม่อยู่แล้ววิหารทองคำก็ไม่อยู่แล้วคุณรู้หรือเปล่า
ขวัญกลับมาจับตัวชูมือชิงปลาเขย่าสุดท้ายผลักออกอย่างแรงชี้ไปยังทิศของลานกว้างหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์อีกประเดี๋ยวเดียววิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลังก็จะไม่อยู่แล้วเหมือนกันทั้งสองต่างทิ้งตัวนั่งลงกับพื้นคล้ายกับการตะเบงเสียงใส่กันเมื่อครู่ได้เผาผ่านเรียวแรงทั่วร่างไปแล้วจนหมดสิ้นโอ้โหเกิดอะไรขึ้นแตกคอกันแล้วหรือได้ยินเสียงนี้ทั้งคู่สะดุ้งเฮือกดีดตัวยืนขึ้นในทันทีแล้วก็มองเห็นอีกด้านหนึ่งของทุ่งหญ้าทั้งเท่ากำลังก้าวเดินตรงมาแต่ไกลพร้อมด้วยรอยยิ้มก้าวอย่างช้าๆทีละก้าวอย่างใจเย็นบนตัวของเขาเปรอะเครอะไปด้วยคราบเลือดฉันได้ยินมาว่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในโลกก็คือยืนกรานในสิ่งที่ไม่ควรยืนกรานและละทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรละทิ้งเมื่อสำนึกได้ในภายหลังทุกอย่างก็สายเกินแก้ย้อนกลับไม่ได้อีกคุณชานเฉียงป้าคุณรู้สึกอย่างนี้กับตัวแล้วใช่ไหมถังเทานี่เป็นเสียงคำรามอันเครียดแค้นของจมูกเฉียงป้าผู้คิดแผนนี่เป็นเสียงสั่นสะท้านของโมคินใช่แล้วฉันเองฉันกลับมาอีกแล้วทำไมมีแค่พวกคุณสองคนที่รอดออกมาล่ะฉันนึกว่าอย่างน้อยต้องมีถึง3คนซะอีกแต่น้อยลงสักคนก็ดีเหมือนกันประหยัดแรงได้หน่อยจมูกเฉียงป้ากำมัดแน่นแกยังกล้ากลับมาอีกส่วนโมคินหน้าซีดคุณคิดจะทั้งเท่าอมยิ้มถูกต้องบางทีที่นี่อาจถูกทำลายหมดหรือบางทีอาจจะยังมีอะไรเหลืออยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ฉันไม่อยากให้นอกจากฉันแล้วยังจะมีคนอื่นรู้จักสถานที่นี้อีกโมคินดึงเสื้อของจมูกชิงปากกระซิบบอกเขากลับมาเพื่อเก็บกวาดฐานรับจ้างผู้นั้นเกรงว่าจะถูกเขาฆ่าทิ้งหมดแล้วล่ะทั้งเท่าใช่แล้วเครื่องมือพวกนั้นเมื่อใช้งานเสร็จก็ควรทำลายทิ้งพวกคุณก็เหมือนกันฉันไม่คิดจะปล่อยคนยุคปัจจุบันที่ย่ำเข้ามาในนี้ออกไปแม้แต่คนเดียวจมูกสิงปากัดฟันกรอดดีมากพวกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโมคินผ่านโพรงออกมาหีบใบนั้นล่ะเขาสังเกตเห็นว่าหีบใบที่ถังเท้าเอาออกไปไม่อยู่ในมือของเขาแล้วถังเท้าเสียงร่าเริงฉันส่งมันออกไปแล้วด้วยวิธีของฉันเพียงแค่จัดการพวกคุณเสร็จฉันก็จะกลับไปสู่โลกใบเดิมทุ่มเทให้กับภารกิจอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติของการทำลายล้างมวลมนุษยชาติโมคินทอดสายตามองไกลที่นั่นมีนกฝูงใหญ่บินอยู่ทุยจมูกจิบปากขึ้นเสียงอย่าทำเป็นเอาเจตนาชั่วๆของตัวเองขึ้นมาพูดให้ดูดีไปหน่อยเลยถอดหน้ากากของแกออกเถอะอย่านึกว่าฉันไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆของพวกแกคืออะไรอะไรนะทั้งเท่ากับโมคินตะลึงงันจมูกจิบปากกระแทกเสียงฉันได้ยินมาว่ามีคนเชื่อว่าโลกนี้ควรถูกควบคุมด้วยมือของคนส่วนน้อยให้คนส่วนใหญ่ที่เหลือไปทำงานเยี่ยงสัตว์เลี้ยงก็พอละส่วนเทคโนโลยีอัตโนมัติในวันนี้การกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มก็สามารถผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ออกมาได้แล้วจริงๆดังนั้นพวกแกเป็นแค่อยากใช้เชื้อนี่เป็นอาวุธทำลายกำแพงระหว่างประเทศเพื่อครองโลกพวกแกไม่อยากให้มีคนฉลาดมากเกินไปต้องการแค่ขี้ข้าที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับของยุคหินเก่าจำนวน60ล้านคนไว้ให้พวกแกใช้งานเล่นสนุกตามใจชอบไร้ปัญญาขัดขืนถึงขั้นไม่รู้จักคำว่าขัดขืนด้วยซ้ำส่วนคนที่เหลือที่รอบรู้อารยธรรมสมัยใหม่จะถูกเทิดทูนให้เป็นเสมือนพระผู้เป็นเจ้านี่สิจึงเป็นแผนชั่วที่แท้จริงของพวกแกไอ้พวก13อัศวินตกกรงไอ้ยาเป้าหมายอันยิ่งใหญ่และสูงส่งของพวกเราถูกคุณพูดซะเสียหมดทั้งเท่าพูดด้วยสีหน้าเสมือนเจ็บปวดเลิกเล่นละครได้ละไม่ต้องทำท่าเวทนาสงสารฉันมองเห็นภาพลงตาของแกหมดแล้วแกคำก็บอกว่ามนุษย์ควรสมควรตาย2คำก็มนุษย์สมควรตายเท่งนั้นแกก็ไม่สมควรถอดชุดมนุษย์ของตัวแกเองอ้างตนเองเป็นเทพแกลืมว่าแกเองก็มีกายเนื้อของสามัญชนมีพ่อมีแม่ไม่ว่าแกจะโต้แย้งยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้แกยังเก่งก็เป็นแค่คนบ้าเดียวดายคนหนึ่งเท่านั้นแกคนบ้าที่แท้จริงสีหน้าของทางเท้าครึ้มลงเส้นผมชี้ตั้งในเวลาอันรวดเร็วเขากลับมายิ้มทุกฉันเป็นคนบ้าคุณชายเฉียงป่าไม่ได้เพิ่งรู้ในวันนี้นี่ว่าฉันบ้าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอหน้ากันคุณก็รู้แล้วไม่ใช่หรือทั้งเท่ายิ้มอีกครั้งคุณชายเสียงป้าสมแล้วที่เป็นลูกหลานชาวพุทธปากเก่งดีนี่แต่น่าเสียดายพวกคุณต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดจมูกเสียงป้าซบตากระโบกินแวบหนึ่งทั้งคู่ต่างรู้แก่ใจเมื่อครู่สี่คนรุมยังทำอะไรทั้งเท่าไม่ได้บัดนี้เหลือพวกเขาเพียงสองคนคิดจะเอาชนะดูเหมือนแสนจะยากถ้าคิดจะแยกกันหนีดูเหมือนจะไปไม่รอดโมคินกับกระซิบข่าวร้ายอีกเรื่องกับจมูกเสียงป้าตอนที่เราสู้กับเรา3คนน่ะทั้งเท่าไม่ได้ใช้สุดฝีมือเลยนะจมูกสิงป่าตาโตเห็นว่าโมคินไม่ได้กำลังโม้ตอนสู้กับ3คนก็แสดงพลังระดับนั้นแล้ว
จึงจะบอกว่านั่นไม่ใช่สุดฝีมืออีกหรือจมูกสิงป่ามองไปไกลๆข้างๆทุ่งหญ้าคือป่าถ้าพวกหมาป่าสามารถมาถึงที่นี่ทั้งท่าหัวเราะเฮ่อไม่ต้องรอหมาป่าของคุณหรอกคุณชายสิงป่าลืมเรื่องที่คุณไล่ต้อนโมคิแล้วหรือฉันสำรวจมาแล้วและแวกนี้เป็นเขตต้องห้ามของหมาป่าทั้งนั้นพวกมันไม่มีทางก้าวเข้ามาในนี้แม้แต่ก้าวเดียวจมูกสิงป่าดึงสายตากลับมามองดูใบหน้าที่เสมือนอ่อนน้อมแต่ความจริงโอ้อวดนั่นของทางเทาทั้งเทามองดูคนทั้งสองที่พุ่งเข้าใส่ตนอย่างปราศจากความเกรงกลัวทางเทาฉีกยิ้มเริ่มสาวเทาวิ่งสวนเข้าหาคนทั้งสองด้วยเช่นกัน20เมตร10เมตร5เมตรระยะห่างของทั้งสองฝ่ายย่นเข้าหากันอย่างรวดเร็วขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจะปะทะกันแล้วนั่นเองทั้งเทาผันก้มตัวสองมือยันพื้นตีลังกาหนึ่งตลบสองหมัดของจมูกสิงป่ากับโมคินชกวืดจมูกสิงป่ากับโมคินสองคนถอยหลังร่างกายของเทาขวางลำตัวด้วยท่าดัดตัวที่แสนแปลกเท้าซ้ายถึงพื้นก่อนเท้าขวา3จุดวางเท้าซ้ายอย่างลำหน้ากว่าเท้าขวา30เซนและด้วยระยะ30เซนนี้เองทำให้เมื่อถังเท้าลงถึงพื้นก็เหยียบลงบนหลังเท้าของโมคินอย่างแม่นยำบแรงกดทับส่งขึ้นมาจากหลังเท้าที่ถูกเหยียบโมคินเตรียมจะทักชักเท้ากลับถังเท้าก็ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วท่าโน้มตัวขึ้นอย่างน่าผิดแปลกนั้นทำให้กำปั้นพุ่งใส่อย่างเต็มแรงของจมูกสิงป่าต้องเวิร์ดข้ามไหลอีกครั้งขณะโมคินเห็นนางเทายืนอยู่ตรงหน้าตนสองตาถลึงจ้องตามด้วยความเจ็บปวดของเครื่องในที่ปั่นป่วนถ่ายทอดมาถึงระบบประสาทส่วนกลางทางเทาลงถึงพื้นก็ใส่ก่อนแล้วหนึ่งหมัดโมคินตัวปิวกระเด็นออกไปถึงจะถูกแต่เท้าเจ้ากรรมก็ดันถูกทางเทาเหยียบไว้หลังจากเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและหงายหลังอย่างแรงแรงดึงมหาศาลก็กระชากตัวของโมคินให้ดิดกลับไปหาทางเทาอีกรอบทางเทาเตรียมศอกที่หนักหน่วงคอยท่าส่วนแขนอีกข้างก็รวมรันเข้ากับจมูกสิงป่าเหมือนอย่างที่รามายาราประเมินไว้ความเร็วแขนขวาของทางเทาไม่เท่าแขนซ้ายแต่มีกำลังมากจนน่าตกใจการปัดหมัดขวาของเขาจมูกสิงป่ามักต้องออกแรงพร้อมกันทั้งสองมือโมคินขณะนี้เหมือนถูกติดสปริงถูกทางเทาอัดจนเด้งหน้าเด้งหลังแล้วก็เด้งหน้าแล้วก็เด้งหลังถึงแม้ระหว่างที่ดิดเด้งเขาสามารถป้องกันจากการโจมตีของทางเทาได้บางส่วนแต่ก็ไม่สามารถส่วนกลับอีกด้านหนึ่งจมูกสิงป่าก็ดันนำบุกก็ไม่สามารถทะลวงกาดแขนเดียวของทางเท้าได้เช่นกันทางเท้าอัดโมคินแกว่งไปมา 3-4 ครั้งเขาพันปล่อยขาหันมาโหมบุกจมูกสิงป่าแทนโมคินตัวเบาไม่ถอยกลับรุกเขาอัดอั้นจนเต็มพุงอยู่นานแล้วทางเท้าน้ำหมุนตัวบิดเอวเอี้ยวหลบหมัดตรงหน้าหนักหน่วงของจมูกสิงป่าขาข้างที่ปล่อยจมูกคินยกขึ้นช้าๆถอยหลังสะสมกำลังเหมือนน้าวสายธนูตามด้วยระเบิดพลังอย่างเฉียบพลันจมูกสิงป่าอยู่ในท่าปล่อยหมัดเปลี่ยนท่าไม่ทันการจำต้องจ้องมองหัวเข่าของทางเท้าตีเข้าหน้าท้องของตนตาปริบๆโมคินตะคุบตัวเข้ามาเผชิญกับลูกถีบที่เปลี่ยนทิศกระทันหันโมคินคิดชักมือกลับมาทันแต่เพิ่งจะกลับมาครึ่งเดียวก็โดนเข้าซะก่อนความรู้สึกนั้นเหมือนถีบเข้ากระเพาะโดยตรงโมคินรู้สึกมวนอกประหนึ่งต้องอ้วกเอาตับไตไส้พุงออกมาให้หมดจึงจะโล่งใจลูกถีบหลังของทางเท้าถีบเข้าใต้อกเล็กน้อยตามด้วยยกขาหน้าขึ้นตอกส้นลงหน้าผากของโมคินอย่างหนักหน่วงทางเท้าไม่ปล่อยโอกาสให้พักหายใจแก่คนทั้งสองกระทืบเท้าระเบิดพลังลอยตัวขึ้นหน้ากำหมัดชักไปด้านหลังเป้าหมายจมูกสิงป่าทางเท้ามัดยังไม่ถึงลมมาก่อนเดิมทีจมูกสิงป่าเมื่อโดนตีเข่าและฟาดหัวกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกเจ็บปวดยังไม่คันคลายเอวก็ยังยืดไม่ขึ้นหมัดคู่นี้ดูท่าจะหลบไม่พ้นแต่ภายใต้พลังกดดันจากหมัดอันน่าสะพรึงกลัวของทางเท้าสัญชาตญาณชีวิตพันระเบิดขึ้นในเฉียบพลันจมูกสิงป่าปล่อยสองมือที่กุมท้องลงค้ำพื้นออกแรงพร้อมกับสองขามันเป็นท่วงท่าที่สรีระแสนแปลกดีตัวกระโดดหนีก่อนที่กำปั้นของกังเทาจะถึงตัวจมูกสิงป่ากลับสามารถหลบพ้นแขนขาออกแรงดีพร้อมกันแขนขากลับลงพื้นพร้อมกันจมูกสิงป่ากระโดดไปข้างๆจ้องมองถังเทาในท่าหมอบพร้อมกันนั้นรู้สึกว่าขณะที่ตนทำท่าเช่นนี้การหายใจและการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายพลันปลอดโปร่งความรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสก็ทุเลาลงสมบัตินั้นของถังเทาจมหายไปในดินบริเวณที่จมูกสิงป่าเพิ่งอยู่เมื่อครู่เหมือนกับมีดปักเต้าหู้ท่อนแขนส่วนหน้าปักลงไปมิดถังเทากรอกกลิ้งดวงตาเห็นได้ว่าเขาแปลกใจที่จมูกสิงป่าลบการโจมตีนี้พ้นแต่เขาไม่มีความลังเลแม้แต่นิดเดียวหมุนตัวดึงหมัดวิ่งตรงไปยังเส้นทางตรงคนละฝั่งเป้าหมายโมคินความเร็วในการออกวิ่งองศาโน้มตัวของลำตัวแทบจะขนานไปกับพื้นจมูกสิงป่านึกไม่ถึงว่าถังเทาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่กล้าลังเลแม้แต่น้อยไล่ตามขึ้นไปทันที
คราวนี้เขาใช้ทั้งแขนและขาพร้อมกันหมดพรันรู้สึกว่ากระแสเลือดหมุนเวียนและการหายใจปลอดโปร่งยิ่งขึ้นไปอีกความเร็วในการวิ่งก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากแทบจะไล่ทันความเร็วของทั้งเท่าเมื่อก้าวใกล้ถึงตัวโมคินพรันก้มตัวลงตามอีกครั้งคราวนี้โมคินไม่หลงกลสองมือป้องจุดสำคัญตามร่างกายตามด้วยถีบขาออกไปโดยเล็งบริเวณเอวสะโพกซึ่งเคลื่อนไหวได้น้อยที่สุดเมื่อทำท่าตีลังกาทว่าถังเท้าคราวนี้ไม่คิดจะใช้ขาฟาดหน้าของโมคินเขาพนันพับเอวงอขาทั้งสองลงล่างหนีบขาของโมคินที่จีบมาเหมือนคีมตามด้วยสองมือดันพื้นพลิกตัวกลางอากาศ360องศาจากนั้นควรสว่างตัวเองสุดแรงสามารถหักแขนหรือขาของอีกฝ่ายได้อย่างได้ผลภายใต้แรงกดดันอย่างไม่เคยมีมาก่อนโมกินก็ถูกบังคับให้ต้องแสดงพลังแฝงออกมาอย่างสูงสุดขณะทั้งเท่าหมุนตัว360องศาไปถึงครึ่งหลังโมกินยกขาอีกข้างหมุนตัวเกลียว360องศากลางอากาศตามทั้งเท่าทำให้รอดพ้นจากการวิกาลอย่างหวุดหวิดแต่ทั้งเท่าสองมือถึงพื้นก็ดันขึ้นอีกเป็นท่าควงสว่าน360องศาอีกหนึ่งครั้งโมกินได้กัดฟันฝืนท้ายสุดอาศัยว่าพลังของกล้ามเนื้อขาค่อนข้างแรงกว่าด้านหน้าแรงต้านนั้นทำให้เขาม้วนกริ้งไปบนพื้นหญ้าหนึ่งตลบแต่อย่างน้อยขาก็ยังไม่หักขณะนี้ถังเถาเพิ่งลุกขึ้นยืนได้ยินเสียงแหวกอากาศดังจากด้านหลังไม่ต้องใช้ตามองก็ดีดลูกถีบสวนใส่โมคินเล็งเป้าชัดเจนโชคใส่ฝ่าเท้าของถังเถาอย่างแม่นยำถังเถาตัวโครงเล็กน้อยแรงเวียงของโมคินสลายไปลงยืนกับพื้นพร้อมจมูกฉิงป่าถังเถาเหลียวมองแปลกใจเล็กน้อยไม่นึกว่าผู้โจมตีตนจะเป็นโมคินจมูกฉิงป่าก็โมคินมองหน้ากันขยับปากให้สัญญาณที่รู้กันว่ารับส่งกลางอากาศคนหนึ่งเป็นแกนเวียงอีกคนออกไปตนเองจึงกระโดดตามคนที่ถูกโยนออกไปก่อนชิงพื้นที่อีกฝั่งเอาไว้แล้วหันกลับมารับอีกคนคล้ายๆกับการโยนรับตัวกลางอากาศผสมผสานผลักมือของคนทั้งสองมีความยากสูงกว่าการโยนรับตัวกลางอากาศแต่ทั้งคู่ล้วนเป็นคนแรงเยอะอยู่แล้วบวกกับมีความคล่องแคล่วว่องไวหลังจากฝึกซ้อมซ้ำๆก็ใช้กระบวนท่านี้ได้คล่องตัวเป็นอย่างดีมือของจุโมชิงปากับโมคินยังล็อกติดกันอย่างแน่นหนาไม่รอให้ดังเท่าได้ทันตั้งตัวจุโมชิงปาพลันใช้สองมือจับแขนข้างหนึ่งของโมคินเวียงออกไปเหมือนเวียงลูกตุ้มโมคินลอยคว้างกลำขึ้นทั้งตัวเตะใส่ทั้งเท่ายกแขนขึ้นป้องกันแต่ตัวต้องเซ2ก้าวถึงอย่างไรกำลังของคน2คนรวมกันต้องมากกว่าคนเดียวโมคินแม้จะแต่ทั้งเท่าไม่โดนแต่เขาลงพื้นอย่างรวดเร็วพลิกข้อมือขึ้นดึงเป็นฝ่ายโยนจุโมชิงปาออกไปแทนคนทั้งสองเหมือนกับลูกตุ้มเหล็ก2ลูกที่ผูกกันบนเชือกเส้นเดียวสลับกันหมุนเข้าโจมตีทั้งเท่าโมคินคราวนี้โยนจมูกฉิงปาออกไปจริงๆมือที่จับกันก่อนของคู่ก็หลุดออกกันจริงๆจมูกฉิงปาชูมัดซ้ายขวารุมอัดทั้งเท่าไม่ยั้งสโมคินก็มุดตัวไปอยู่ข้างหลังจมูกฉิงปาแม้จะมี2หมัดเหมือนกันแต่หมัดของทั้งเท่าไวกว่าจมูกฉิงปาอย่างเห็นได้ชัดพลิกสะบัดข้อมือ 4-5 ครั้งก็สลายแรงจากหมัดของจมูกฉิงปาจนหมดตามด้วยกำลังจะสวนหมัดหนึ่งทาบแสกหน้าจมูกฉิงปาอยู่แล้วทว่าตัวของจมูกฉิงปายู่ๆหยุดกึกกลางอากาศลอยกลับหลังไปเฉยที่ใช้โมคินอยู่ข้างหลังดึงสองขาของจมูกฉิงปาเอาไว้เมื่อจมูกฉิงปาโจมตีไม่โดนก็ดึงกลับหลังโมคินดึงจมูกฉิงปากลับส่วนตัวเองก็สไลด์กับพื้นหญ้าสองขาบุกโจมตีท่อนล่างของทางเท้าพร้อมกับสองมือออกแรงโยนจมูกฉิงปาที่ข้ามหัวตนไปแล้วกลับไปอีกทางเท้าสีหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกถอยร่นไม่เป็นท่าไม่ชินกับวิธีการต่อสู้แบบนี้โมคินกับจมูกฉิงปาทั้งสองเหมือนกับลูกหนังถูกหนังยางมัดติดกันบางทีก็จับล็อกด้วยมือข้างเดียวบางทีสองแขนเกี่ยวกวาดคู่ต่อสู้ของทางเท่าไม่ใช่คน2คนแล้วแต่เป็นคนคนเดียวที่มี4แขนกับ4ขากระนำบุกตี4ยกติดกันในที่สุดจมูกฉิงปาก็ฟาดหมัดเข้าหน้าท้องทางเท่าได้อย่างจัง1ทีทางเท่าล้มลงพื้นสไลด์ตามแรงไปบนพื้นหญ้าไกล 4-5 เมตรทางเท่าค้ำตัวเองขึ้นด้วยมือข้างเดียวอีกมือหนึ่งปาดเช็ดมุมปากมองดูคราบเลือดบนนิ้วโป้งทมเลือดออกมาจากปากฉันคาดไม่ถึงจริงๆวิธีการประสานการต่อสู้แบบนี้ดูเหมือนไม่ได้บรรจุอยู่ในบทเรียนของหน่วยรบพิเศษนะจมูกฉิงปากับโมคินเมื่อเห็นอะไรผลมีหรือจมูกหยุดพรามทั้งสองจับมือกันไว้สาวเท้าเข้าหาทันทีทั้งเท้าเค้นเสียงเยียบเย็นพวกแกยังคิดว่าจะใช้ท่านี้กับฉันได้อีกงั้นเหรอพลันเวียงแขนออกกางมือออกเมื่อครูขณะครูไปกับพื้นเขาคว้าเศษดินไว้แล้ว2กำกระเทียนดินทรายปากเข้าเต็มหน้าจมูกฉิงปากับโมคินแย่แล้วทั้งสองเห็นท่าไม่ดีระยะใกล้ตัวเกินไปจำต้องยกแขนขึ้นป้องหน้าทั้งเท้าสืบเท้า1ก้าวเบียดเข้าแทรกกลางคนทั้งสองมือสองข้างแยกกันโจมตีใส่คน2คนคราวนี้การจับมือกันทั้งสองใช้การไม่ได้สำยังเป็นเพราะสองแขนเกี่ยวล็อกกันอยู่ทำให้หลบการโจมตีของทั้งเท้าไม่พ้นกระทั่งทั้งคู่ปล่อยมือหลบโมคินถูกอัดจนถอยไปแล้ว 3-4 ก้าวส่วนจุโมชิงปาแย่กว่าเขาโดนหมัดขวาของทั้งเท้าชกเข้าจนกระอักเลือด
ถังเถาใช้ตัวเองขั้นจมูกจิงปาก็โมคินให้แยกออกซ้ายขวาไม่ให้โอกาสทั้งสองจับมือกันอีกคนทั้งสามยืนอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันถังเถาหันหน้าไปข้างหน้าจมูกจิงปาก็โมคินหันหน้าเข้าหาตรงกลางสองฝ่ายประจันกันจมูกจิงปาเงยหน้าคำรามเลือดค้างในอกคายถมออกมาโทสะในใจเปลี่ยนไปเปลวไฟแผดเผาเขาพลันรู้สึกว่ากงล้อที่เดินหมุนวนช้าๆอยู่ที่หว่างขาเปิดออกเป็นช่องทางภายในฟ้าดินสสารบางอย่างที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไหลเข้าสู่ร่างของตนด้วยความเร็วสูงพร้อมด้วยเสียงคำรามที่เปี่ยมร้นด้วยความเกรี้ยวโกรธผิวหนังของจูมุชิงป่าผุดสีแดงเรือเส้นเอ็นสีเขียวปูดป่วนขึ้นมาทีละเส้นอย่างเกรี้ยวกราดกล้ามเนื้อเกร็งตัวเป็นมัดๆบีบกระดูกเสียงดังกรอบกรอบมัดกรามที่ปูดนูนขึ้นมาคล้ายกับปริฉีกออกมาจากชุดโมคินกับถังเถาตั้งมองดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจูมุชิงป่าด้วยสายตาตกตะลึงจมูกสิงป่าลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาถึงกับไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายพุ่งเข้าใส่ถังเทาอีกครั้งทันทีร่างของคนทั้งสองสวนเสียดกันจมูกสิงป่าโดนหมัดอีกหนึ่งหมัดแต่ครั้งนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตนจับวิธีการออกหมัดของถังเทาได้แล้วในสิบวินาทีก่อนที่ตนจะโดนหมัดสามารถเบี่ยงหลบจุดสำคัญได้พ้นถังเทากำลังจะเตะไม่รู้ทำไมจมูกสิงป่าก็แค่มีความรู้สึกเช่นนี้เขางอเข่าขึ้นสกัดหน้าเข่าของถังเทาได้ก่อนที่การเตะจะเกิดถังเทาหันหน้ามาด้วยสีหน้าประหลาดใจทั้งคู่ชกกันอีกฝ่ายคนละทีและถอยหลังคนละก้าวแยกกันชั่วขณะในเสี้ยวนาทีที่แยกกันจูมุชิงป่าผ่านเข้าใจว่าทำไมต้นถึงรู้ว่าถังเทากำลังจะเตะเพราะหากตนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับถังเทาการเตะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเท่านั้นแหละจูมุชิงป่าสัมผัสรับรู้ถึงความคิดของถังเทาล่วงหน้าจากนั้นจึงชิงสกัดกั้นการโจมตีของถังเทาก่อนขณะเดียวกันเขาก็รู้แล้วว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับถังเทาอยู่ที่ไหนตนกับโมคินสามารถออกหมัดได้เร็วมากใช้กระบวนท่าที่พิสดารแต่ในยามที่พวกเขาออกหมัดก็คือการบุกตะลุยไปลูกเดียวแก้ทางเอาดับหน้าทว่าถังเทาไม่เป็นอย่างนั้นถังเทาก่อนที่จะออกหมัดก็นึกถึงการตอบสนองทุกอย่างที่เป็นไปได้ของพวกเขาไว้แล้วจะไม่แปลกเมื่อพวกเขาโจมตีถังเทาไม่เพียงโดนตัวได้ยากแต่กลับเป็นฝ่ายโดนอัดเสียเองแบบไม่ยั้งหลบไปถังเทาไม่อ้อมมือเขาพุ่งหมัดใส่โมคินขณะกำปั้นยังห่างจากโมคินราว 3-40 เซนพรานยกข้อมือขึ้นปลายโซ่พุ่งออกจากเกลียวทันทีการยิงโซ่เกลียวในระยะประชิดนั้นอนุภาพไม่ต่างจากกระสุนออกจากรังเพลิงทะลุใต้หายปลาร้ของโมคินในพริบตาตรงนี้ยังเป็นตำแหน่งที่บางที่สุดของชุดการกระสุนของโมคินด้วยเช่นกันเนื่องจากความเร็วของการทะลุทะลวงนั้นเร็วโมคินยังไม่ทันได้รู้สึกเจ็บปวดท่อนแขนยังคงพุ่งหมัดออกไปไม่ยั้งทั้งเท้าชักข้อมือโซ่เกลียวนั้นหดกลับจากรูแผลของโมคินความเจ็บปวดของการปนกระดูกบดเนื้อแผลซ่านไปทั่วตัวทันทีโมคินร้องอากดังลั่นกำปั้นหมัดนั้นหมดพลังในพริบตาทั้งเท้าหมุนตัวเตะข้างถีบเขาลอยกระเด็นไปแล้วหันมารับมือกับจูโมชิงปาเต็มกำลังขณะยังลอยอยู่กลางอากาศโมคินเห็นทั้งเท้าสู้กับจูโมชิงปาอย่างไม่อ้อมมือการปะทะแบบ1ต่อ1จูโมชิงปาตกเป็นเบี้ยล่างโดยสิ้นเชิงเขาเพิ่งจะจับหลักการทำนายกระบวนท่าล่วงหน้าได้แป๊บเดียวอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้สาหัสมากโมคินถึงกับมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใบหน้าที่แดงเฉือกไปด้วยความโกรธวันนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวจมูกสิงป่าเสียเลือดมากเกินไปอยู่ในสภาพของตะเกียงที่สิ้นน้ำมันโมคินนึกอย่างท้อแท้เอาชนะมันไม่ได้มันแกร่งเกินไปนี่ยังไม่ได้ใช้อาวุธยังไม่ได้ใช้วิชาคุมแมลงเลยนี่พวกเราต้องจบกันเพียงเท่านี้แล้วหรือโมคินตกถึงพื้นตัวกระดอนขึ้นทีหนึ่งหางตาของเขาเหลือบเห็นว่าเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปคล้ายกับกำลังขยับหนึ่งที